สมเด็จแม่ทรงอ่านหนังสือมากมีทุกประเภทไปไหนก็ต้องไปหาซื้อมาไว้และทรงใช้หนังสือนั้นเป็นประโยชน์มากที่สุดจนทุกวันนี้ท่านก็ยังอ่านมากเวลางานยุ่งๆบางทีเราก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่ไม่ทราบว่าท่านทำอย่างไรของท่านจึงมีเวลาท่านซื้อหนังสือของท่านเองทรงซื้อพระราชทานให้ข้าพเจ้าอ่านจนโตก็ยังทำทรงแนะนำทั้งการอ่านในใจอ่านดังๆซึ่งมีรับสั่งว่าจะช่วยให้ภาษาพูดของเราดีขึ้นทรงสะสมให้ตั้งห้องสมุดและสะสมหนังสือบทพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีข้างต้นนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นคุณค่าของงานวรรณศิลป์ทรงทำนุบำรุงวรรณคดีและวรรณกรรมของชาติโดยทรงเริ่มต้นปลูกฝังความรักในวรรณคดีให้แก่พระราชโอรสพระราชธิดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากนี้เมื่อทรงพบว่าหนังสือเรื่องใดมีคุณค่าควรเผยแพร่ให้รับรู้จะโปรดให้จัดพิมพ์พระราชทานในโอกาสต่างๆเช่นบทพระราชนิพนธ์เนื่องในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าบทนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเรื่องลิลิตเถลิงพ่ายและบทร้อยกรองของเจ้าฟ้าธรรมทิเบตหรือเจ้าฟ้ากุ้งรวมถึงนวนิยายร่วมสมัยเช่นเรื่องพิศวาสของธรรมยันตีและเรื่องสายโลหิตของโสภาคสุวรรณซึ่งโปรดให้แปลเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษด้วยและที่เป็นพระราชดำริสร้างสรรค์ยิ่งคือการที่โปรดให้นำเรื่องราวในวรรณคดีสอดแทรกไว้ในศิลปะแขนงอื่นๆเช่นในงานประณีตศิลป์และหัตถศิลป์ได้แก่ผ้าปักซอยเรื่องอีเหนาฉากถมทองเรื่องรามเกียรติ์ตุ๊กตาไม้แกะสลักประดับด้วยปีกแมลงทับเป็นรูปกินรีจากเรื่องมโนราและรูปพราหมณ์เกศสุริยงจากเรื่องสุวรรณหงส์รวมถึงปกพระกยาหารรูปกัณหาชาลีจากเรื่องเวสสันดรชาดกล้วนงามวิจิตรและให้ความรู้เรื่องวรรณคดีไทยอย่างดียิ่งงานนาฏศิลป์การแสดงเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเอาพระราชหฤทัยส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านศิลปะการแสดงโปรดให้นำบทประพันธ์มาแสดงเป็นละครและภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เช่นละครเรื่องนางเสืองศรีธรรมาโศกราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยในส่วนของดนตรีและเพลงซึ่งส่วนพระราชหฤทัยเป็นการส่วนพระองค์ตั้งแต่เมื่อยังประทับในต่างประเทศทรงรอบรู้และทรงเข้าใจในศิลปศาสตร์ด้านนี้อย่างลึกซึ้งโปรดให้ประพันธ์เพลงปลอบขวัญและให้กำลังใจเตือนใจให้รักชาติรักแผ่นดินเช่นเพลงแผ่นดินของเราเพลงความฝันอันสูงสุดขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรามห่อมกายใจและยังมีบทพระราชนิพนธ์ร้อยกรองหลายบทที่โปรดให้ใส่ทำนองเพลงดังเช่นเพลงนางแย้มเพลงกุหลาบไกลกังวลและเพลงเจ้าจอมขวัญด้วยพระอัจฉริยภาพและความสนพระทัยในวรรณศิลป์ดนตรีและเพลงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงทรงสนับสนุนให้ศิลปินกวีนักร้องและนักดนตรีได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าสืบไว้ในแผ่นดิน